SCSS ชวนเจมินายนรวิทย์เปิดตลาดช็อปสนั่นโปรดีที่สุดแห่งปีพบ70โครงการแบรนด์ยอดนิยมในงาน SCSS Mart ลดสุดๆแล้วจริงๆประเดิมแฟชั่นฮอลล์ใจกลางสยามพารากอนเจ้าแรก 19-20 กรกฎาคมนี้คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสำหรับ SCSS Mart ที่ทาง SCSS แบรนด์บ้านเดี่ยวอันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคครอบคลุมทุกทำเลในกรุงเทพคนทับ70โครงการบ้านหรูแบรนด์ยอดนิยมและคอนโดมิเนียมทำเลศักยภาพในราคาเริ่มต้น 2.59 ถึง100ล้านบาทจัดแคมเปญใหญ่โปรโมชั่นสุดพิเศษเอาใจคนซื้อโดยงานนี้ยังได้ชวนนักแสดงหนุ่มหล่อสุดฮอตเจมินายนรวิทย์ร่วมการันตีราคาดีที่สุดแห่งปีลดสุดๆแล้วจริงๆในวันที่ 19-24 กรกฎาคม 2567 นี้ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนค่ะโอ้วันนี้ร่วมงานของ SC Asset ผมว่าที่เขาจ้างผมเพราะผมเป็นลูกบ้านเขาแล้วนี่แหละ ใช่ใช่เพิ่งวางเงินไปเองครับใช่ใช่ใช่แล้วก็ดีใจครับดีใจที่เขาเลือกมาเอ้ยเขาเลือกผมมาร่วมงานครับเพราะว่าก็ด้วยความที่เป็นลูกค้าจริงๆด้วยแหละแล้วก็ด้วยความที่ผมไว้ใจกับทางSC มากมากครับโหดูหลายที่เลยครับดูหลายสิบที่เลยครับใช่แล้วก็ผมว่าจริงๆอ่ะจองไว้อีกที่นึงแล้วด้วยแล้วก็ไม่ไหวถอนเงินจองมาแต่เป็นของ SC เหมือนกันครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าด้วยเรื่องทำเลด้วยถ้ามันอยู่ใกล้เมืองมากๆมันก็จะที่เล็กใช่ก็ดูหลายที่เลยครับดูหลายที่เพราะว่ารู้สึกว่าบ้านมันสำคัญมากๆอยู่กับเรานานมากๆแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยอยู่กับแม่ด้วยก็ดูเยอะเป็นพิเศษเยอะมากๆครับโครงการนี้มีดียังไงเหรอโอ้เรื่องความปลอดภัยครับเพราะว่าด้วยความที่ผมเป็นบุคคลสาธารณะแล้วก็เรื่องความปลอดภัยของทั้งบ้านด้วยทั้งของผมเองด้วยทั้งของแม่เองด้วยก็สำคัญมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากดูโครงการที่รักษาความปลอดภัยได้ดีครับแล้วก็ด้วยความที่ SC Asset น่าเชื่อถืออยู่แล้วด้วยเป็นบริษัทที่อยู่มานานมากๆแล้วก็ต้นของไทยครับก็รู้สึกว่าอันนี้แหละเชื่อใจได้แล้วก็ด้วยทำเลด้วยบ้านที่ดีไซน์ดีด้วยถูกใจตรงไหนล่ะครับถูกใจตรงผมว่าทำเลใช่รู้จักทำเลนั้นดีอยู่แล้วครับแล้วก็ด้วยบรรยากาศรอบโครงการผมรู้สึกว่าพื้นที่สีเขียวเยอะดีแล้วก็ดีไซน์ของเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีหลายอย่างของเอเชียมีเลนส์ซองมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ยรู้สึกสวยมากแล้วก็ด้วยตัวบ้านก็ใหญ่พอสมควรแบบใหญ่พอใช่พื้นที่เยอะใช่มันเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ไกลจากที่ทำงานผมมากแล้วก็เยอะที่เยอะกว่าที่อื่นๆมีส่วนกลางก็ดีครับแล้วก็ด้วยความที่ยูนิตน้อยด้วยความเป็นส่วนตัวก็เยอะอยู่ครับโอ้ผมจริงๆผมแพลนมาตั้งนานแล้วครับว่าอยากซื้อบ้านหลังใหม่ใช่แล้วก็ก็ถึงอายุ20พอที่จะเป็นชื่อของเราได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยบรรลุนิติภาวะ20แล้วก็ซื้อเลยเพราะว่าเก็บตังค์ไว้นานแล้วด้วยแล้วก็รู้สึกว่าอยากย้ายไปที่ใหม่ละเพราะว่าที่เก่าเบื่อแล้วอยู่มา20ปีแล้วเบื่อละอยู่มา20ปีแล้วเบื่อแล้วแล้วก็รู้สึกว่าที่เก็บของแล้วก็ค่อนข้างไม่ค่อยเหลือละเพราะว่าของจะแฟนคลับด้วยอะไรนู่นนี่ด้วยก็เลยซื้อหลังใหม่เลยแล้วกันเร็วกว่าที่ตั้งใจไว้มั้ยหรอไม่นะผมว่ามันเป็นช่วงอายุที่ทุกคนอาจจะดูเด็กนะว่าเอ้ยซื้อบ้านหลังแรกตอน20อะไรอย่างเงี้ยแบบพอดีเลยแบบก็แต่ผมรู้สึกว่ามีตอนนี้แหละแล้วอยู่ไปยาวๆใช่ผมว่าเนี่ยก็อยู่กับแม่ด้วยแล้วแบบผมมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงนี้เลยอะไรใช่ผมดูเรียกว่าอะไรดูโรงเรียนแบบอนุบาลแถวนั้นแล้วด้วยนะนึงดูให้นะอายุเท่าไหร่20ดูไว้ไม่เป็นเดือนเฮ้ยมันดูในอนาคตไงถึงแม้เรารอบข้างว่ะอ่ะข้างหน้าผมอ่ะมีห้างมีนู่นมีนี่อะไรอย่างเงี้ยอำนวยความสะดวกได้ยังไงบ้างโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ๆๆผมรู้สึกว่าการเลือกบ้านมันอยู่ที่สังคมด้วยรอบข้างแบบถ้าสังคมดีถ้ารอบข้างมันดีอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็จะพาไปเนาะที่ดี